รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในชั่วโมงที่2นะครับกับของเราทั้งสองคนนะครับรายการวัตถุมงคลยังรออยู่ท่านผู้ชมนะครับอยู่เลยนะ11รายการด้วยกันนะฮะงานบุญงานกุศลก็มีคนทำอะไรเรื่อยๆนะรู้สึกว่าอะไรนะลูกอมจะวิ่งดีนะวิ่งดีมากเลยชอบนะฮะนะน่าตกใจนี่ตะกี้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อว่าเขาสั่งเนี่ยผ่านอันนี้ก็มาอีกแล้วเฟซบุ๊กครับนี่ครับอะไรฮะนี่ผมส่งนี่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรเคสใช่ไหมฮะใช่ฮะเปลี่ยนเคสทุกวันเลยนี่มันแหมมาถึงหน้าผมเลยเนี่ยขอบคุณนี่ให้ดูเลยเนี่ยถ้า10เมตร 2,000 ใช่ไหมครับถูกต้องฮะเดี๋ยวเขาโอนมาแล้วธีรนนท์ฮะอันนี้นี่ครับในดูเคสในนี้เดี๋ยวดีมีอะไรอีกฮะดูดิแล้วก็มีไม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นไงว่าเนี่ยคนเนี่ยโทรจริงๆมือถือเครื่องนี้ดีไหมฮะดีครับไม่ดีครับใช้ทำไมนี่จริงๆต้องมาเป็นสปอนเซอร์นะฮะอ๋อมือถือเนี่ยนี่คนนึงคุณสมศักดิ์นะเอกจรัญนะเอกจรัญอันนี้กี่เมตรวะกี่เมตรอ๋อเอกจรัญนี่เอาเม็ดเดียวสมศักดิ์เอกเจริญแหมเอกจรัญมั่วละอ่านแล้วก็คุณอะไรอีกฮะทันจิตราจิตรา1เมตรเหมือนกันคือทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะแล้วก็คุณสราวุธ6เมตรนะครับแล้วก็มีคุณอุ้มนะวิรัตนะครับอุ้มวิรัตเม็ดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์ชยาเขาทำด้วยนะครับคุณชายสายทอนนะคนนี้เอา5เม็ดนะฮะโหเยอะฮะก็เดี๋ยวจะหมดกระปุกแล้วนะฮะทั้งหมดแม่งกลัวฮะเรามีอยู่ทั้งหมดนะบอกตรงๆไม่โกหกเลยมี400โอเคนะฮะหมดแล้วแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะมี400เม็ดแค่นั้นหมดแล้วหมดเลยนะแต่นี่คือทำบุญนะทำบุญก็ถ้าแปลว่าทำบุญแต่ว่าทำบุญ200บาทเนี่ยผมส่งให้คุณด้วยทางไปรษณีย์นะฮะคุณนึกเอาแล้วกันหักไปประมาณ50ซองเซิร์ฟค่าส่งอีกค่าเวลาอีกนะฮะจัดส่งไปให้ของแท้ๆของดีๆนะครับจัดไปทำบุญกันแน่นอนแล้วก็ใครอยากจะเป็นคณะกรรมการในการที่จะร่วมสร้างนะครับพายครู่นะพายคู่เลยนะฮะพายเพชรพายบัวนะฮะตามแบบหลวงปู่แก้วนะครับวัดหนองพะวาหรือว่าวัดละหันไร่อันนี้นะเนื้อผงพิเศษนะครับ11องค์ 1,500 บาทนะครับสำหรับคนร่วมสร้างเท่านั้นต้องบอกเนี่ยร่วมสร้างเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะทำบุญนะฮะไม่แพง29บาทได้องค์นึงอยู่แล้วแต่ถ้า100นึงก็ได้พิเศษอีกองค์นึงต่างหากองค์นึงนะครับไม่เหมือนกันจัดไปนะคนทำมือแรกคุณได้พิเศษสเปเชียลจริงๆเป็นพระของคุณตัวคุณคุณจะฝังอะไรด้านหลังคุณจัดมาได้เลยส่งมาให้ผมได้เลยนะครับครับเดี๋ยวก็มาอธิบายอีกทีนึงจะได้เป็นเข้าจะได้เข้าใจกันเอ้ามาเข้าสู่รายการดีกว่านะครับรายการที่1เลยวันนี้เลยนะครับพระปิดตาอะไรฮะใบฝอยเดิมเลยพระปิดตาจินดามณีเพชรกัปนะครับซองเดิมเลยท่านอาจารย์อภิชาตินะครับผู้สร้างตำนานนะครับคนสร้างพระพรหมเอราวัณตัวจริงครับคนนี้ครับไหนดูใบฝอยรู้จักว่ามาให้ดูนะดีกว่าไปชมภาพดีกว่าครับพันเดียวเท่านั้นเองมี5องค์หมดแล้วก็หมดกันหมดแล้วหมดเลยนะฮะใช่ครับพระปิดตาจินดามณีนะครับของท่านอาจารย์อภิชาติถุงเก่าเลยเนี่ยโอ้โหแหมดึงเบาๆก็ได้เดี๋ยวเปื่อยนะฮะท่านอาจารย์อภิชาตินะฮะชินโชตนะครับเรียกว่าท่านเป็นคาราวาสผู้เรืองเวทนะครับคุณเคยได้ยินคาราวาสมีกสิณไหมมีสักกี่ท่านมีไม่กี่ท่านนะได้ยินชื่ออยู่ใช่ครับท่านอภิชาท่านอาจารย์อภิชาตินะท่านเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการดูทางในนะครับเรียกว่าเห็นอนาคตนะครับแล้วก็แม้แต่เรื่องราวที่มันอัศจรรย์อะไรเงี้ยท่านสามารถที่จะดูผ่านด้วยจิตของท่านได้นะฮะเหมือนกับมีพายกระซิบอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอาจารย์อภิชาติชินโชตนะครับท่านเป็นผู้ที่ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระพรหมเอราวัณนะรูปให้ท่านรูปให้ดูได้ไหมอ๋อมีก็ดีที่มีขึ้นไปแล้วนะที่คุณไม่ได้ดูนะฮะพระพรหมเอราวัณเนี่ยท่านเป็นคนตั้งศาลพระพรหมเอราวัณองค์นี้นะผมถามว่าเจ๋งไหมเจ๋งฮะอันนี้แน่นอนนะฮะวัตถุมงคลต่างๆของท่านนะฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้ได้มานะครับเป็นของดั้งเดิมที่เพื่อนผมเก็บไว้นะครับก็ถามว่าออกได้กี่ตังค์เพราะว่าองค์ละพันนึงแหละสภาพเดิมอย่างเงี้ยมีแค่5องค์เองมีแค่5องค์องค์ละ 1,000 บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยพุทธคุณไม่ธรรมดาอ้าวให้ดูใบฝอยมั้ยแล้วคุณได้ไปมีใบฝอยด้วยอืมธรรมดาเลยฮะ
อ๋อเขามีแบบหลายแบบนะใช่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 นะไม่มีใบฟอร์ดนี่ให้ดูเลยนะครับไม่ธรรมดานะฮะปิดตามือไขว้กันด้วยนะฮะเป็นผงยานะฮะผงยานะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้จินดามณีเนี่ยเขาใช้นิดเดียวเขาไม่ได้ใส่เยอะวันนั้นคือไม่ใช่เนื้อล้วนจินดามณีล้วนไม่ใช่ครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าพระปิดตาจินดามณีเพชรกลับนะครับเป็นพระที่ท่านทำมาในสมัยก่อนเป็นพระเก่านะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยแล้วเป็นแล้วพระนี่นะเป็นพระวาสนาเลิศล้ำตำราในโลกแดนดินอุปเทศกล่าวไว้ผู้ใดสมจินสวัสดิโสภินกว่าคนทั้งหลายพัสดุเงินทองจะพูนกูลนองกว่าโลกหญิงชายนำมาบูชาอภิวาอย่าวายระงับอันตรายทั้งสี่อริยาโทษหนักเท่าหนักถึงจักมรณากลับน้อยถอยคลาเคลื่อนคลายหายสูญนี่คือสโลแกนของพระองค์นี้ให้ท่องทุกวันจินดามณีปิยังมันตังนะครับเนี่ยว่าจนสุดท้ายก็ชะนาณเยนั่นเองนะครับของท่านอาจารย์อภิชาติชินโชติเป็นผู้สร้างท่านเสกท่านเสกแล้วก็มีพระเกจิในสมัยก่อนนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแต่ละแบบเนี่ยเขาไม่ธรรมดามันไม่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงไม่เหมือนใช่ใช่มีหลายพิมพ์เป็นพระเนื้อเดิมฮะองค์ละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับของดีอย่างนี้นะครับคุณจะหาของแพงๆใส่ไปทำไมของดีราคาเบาวันนี้เอามาให้คุณแล้วนะครับที่นี่นะแล้วเป็นของดีของแท้ของน่าใช้มากของท่านอาจารย์อภิชาตินะชินโชตินะครับผู้ตั้งศาลพระพรหมเอราวัณนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะตัวจริงเสียงจริงนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่0858569592เวลานี้มี5องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาต่อท่านอาจารย์อภิชาตินะครับก็จะเป็นเฉลิมพระคุณเจ้าคุณวิเชียนแห่งวัดเครือวันโอ้โหนี่สุดยอดไปชมภาพครับอันนี้แทบไม่ต้องบรรยายเลยมี3องค์มี3องค์ตอนนี้เหลือองค์เดียวฮะองค์4นะครับไปชมภาพที่ไม่ได้เรียมใช่มั้ยใช่ฮะครับอ้าวไปชมภาพถ้าคุณจะเรียกเดี๋ยวผมเรียกให้ก็ได้อ่ะจะได้ไม่มีปัญหาไปเรียมพอเถอะเรียมพลาสติกก็ได้มันนี่พลาสติกมันใส่ตะกร้าไปเลยอ่ะองค์4องค์เดียวนะ 1,600 บาทนะครับสภาพสวยพอกันหมดเลย3องค์นะครับไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นักนะครับเจ้าคุณวิเชียนแห่งวัดเครือวันนะครับยอดเกจิอาจารย์นะครับแห่งเมืองชลบุรีนะครับเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ลำดับที่4นะครับแห่งวัดเครือวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพระเดชพระคุณท่านนั้นมีการจัดสร้างวัตถุมงคลนั้นเรียกว่าไม่ทับสายอาจารย์ของท่านเลยแม้แต่คนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บานอาจารย์ปานอาจารย์บ้วยนะครับหรือแม้กระทั่งหลวงปู่แก้วนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์นะของหลวงแก้วอยู่ก็คือพระปิดตาของท่านนั่นเองนะครับโดยมีการนำผงวิเศษต่างๆนะครับที่มีการสะสมมาในแต่ละครูบาอาจารย์นะครับรวบรวมเสร็จแล้วก็มาจัดสร้างเป็นพระปิดตาอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของท่านเจ้าคุณวิเชียนนะครับครับก็คือจะมีลวดลายต่างๆและที่สำคัญคือจะลงรักแล้วก็ปิดทองอย่างสวยงามง่ายๆครับคุณดูการปิด1จะต้องเรียบร้อย2ต้องปิดด้วยทองคำเปลวแท้ๆเท่านั้นนะครับนี่ฮะถ้าอย่างนี้ปิดแบบทูโทนเนี้ยสวยครับนะท่านปิดไม่เละเทะคือตั้งใจปิดตั้งใจทำมากแล้วก็สวยหน้าขึ้นคอด้านหลังเนี่ยมียันมากมายหลากหลายอย่างนะนี่ยันแบบสี่ทิศนะแล้วก็มีพุทโธนะครับแล้วก็มียันพุทซ้อนก็มีพระเจ้าองค์โลกก็มีนะครับมีหลากหลายยันนี่นี่ยันใบพัดนะครับหน้าใช้มากนะครับองค์ละ 1,600 บาทอ่ะองค์สีนี่สัญญาณนี่สภาพสวยนะสวยดิถ้ามีคนเอาองค์สีเดี๋ยวผมไปเรียนพระติให้จะได้เหมือนกันนะพุทโธมันมาติดแค่ตรงเนี้ยเรียกพระติบอกจะบ้าแล้วอะไรเดี๋ยวไปเรียกให้ก็ได้คือเขาเรียกเดิมไงแต่องค์นั้นเขาก็ไม่ใช้คือเจ้าเดียวกันสวยสีสวยนะองค์สีใครเอาเดี๋ยวผมไปเรียกพระติให้แล้วส่งให้โอเคป่ะใส่ตลับให้เขาเถอะเผื่อเขาแก่ไปใส่ทองถ้าเรียกมันแก่ยากก็เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เสมอกันอีกก็ไปเรียกให้กันแล้วกันนะเหมือนกันแหละนะค่าเรียกเรียกพระติก็ร้อยไงเหมือนกันอ่ะนะจัดให้องค์นี้เป็นปิดตาปิดเอบีไปละเหลือ4นะ4องค์นี้เดี๋ยวไปเรียกให้สีสวยนะฮะสวยครับไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยสวยฮะสวยสวยสวยไอ้เอกทองก็เต็มเองก็สวยนะครับน่ารักนะฮะอ้าวใครสนใจก็โทรสอบถามมาทางการที่0858569592ในเพลานี้นะครับอ่ะรายการต่อมารายการที่3นะครับเป็นยอดเกจินะแห่งเมืองสุพรรณบุรีองค์นี้ไม่ธรรมดานะฮะเราจะสร้างพระให้เกิดแผ่นดินแต่มีอะไรรู้ว่าที่หายากวันนี้เขาเล่นหากันเยอะแยะถ้าของไม่มีบ้านนี้คุณไม่ได้บ้านไม่ได้ของชิ้นนี้คือของเนี่ยจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาส่งให้ผมเนี่ยทั้งหมด7องค์เดี๋ยวบอกก่อนถามนี้ก่อนมีคนเอาไปยังเนี่ยรูปเหมือนหลวงปู่ขอมยังไม่แน่ใจยังเอาอย่างพลังดีมากเยี่ยมฮะอันนี้ของท่านอาจารย์วิชาชินโชติไม่ธรรมดาพันเดียวถูกฮะไม่แพงของหลวงพ่อขอมแห่งวัดไผ่ลงวัวไปชมภาพได้เลยครับสภาพจะสวยขนาดไหนนะไปชมเลยหลวงพ่อขอมนะหรือหลวงปู่ขอมแห่งวัดไผ่ลงวัวนะครับยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฉายาของท่านคืออนิโชภิกขุนั่นเองนะครับท่านครับคือผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนานะครับที่มีชื่อเสียงของเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็เป็นพระที่เรืองเวทวิทยาคมมากอีกท่านหนึ่งนะครับหลวงพ่อขอมนะครับก็มีการจัดสร้างวัตถุขึ้นมาวัตถุมงคลขึ้นมามากมายนะครับอันที่โดดเด่นของท่านมากที่สุดก็คือพระกำแพงสองมีหลายอย่างนะมีมากมายหลากหลายพิมพ์นะฮะอันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อันนึงนะที่ถือว่าเป็นของท่านส่วนตัวครับและก็สร้างชื่อของท่านก็คือรูปเหมือนหล่อนะฮะแบบโบราณนะครับคราวนี้ผมจะบอกคุณได้เลยนะครับผมของเกรซมีเยอะมากเลยเฮ้ยจริงป่ะจริงฮะแต่คุณไม่ทราบแต่จะมาบอกคุณได้หลวงพ่อขอมีเก๊มาแล้วมีเก๊มาตั้งนานแล้วครับแต่คุณไม่ทราบครับของแท้เนี่ยหนึ่งในตัวหนังสือต้องคมชัดลึกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อดงเนื้อแดงอะไรเนี้ยคุณลองดูเอากล้องส่องดูนะบางทีจะมียาแดงติดอยู่ก็มีอ๋อยาขัดมียาขัดอยู่ก็มีนะครับเพราะว่าพระของท่านนั้นสร้างเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าตัวที่สร้างน้อยก็คือจะเป็นรูปหล่ออ๋อใช่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเขาสร้างเป็นอย่างเงี้ยเป็นดินเผาจะน้อยฮะดินเผาจะเยอะฮะเยอะแต่ถ้าเป็นโลหะจะน้อยฮะโลหะน้อยน้อยฮะแล้วก็มีก็คือชิ้นเนื้อตะกั่วแล้วก็จุ่มสีเนี่ยถ้าแบบนี้ดูง่ายเพราะอะไรไหมเพราะเขามียาขาดอยู่คุณดูสิครับมันดูง่ายนี่ฮะมีชุด A กับชุด B จริงๆอ่ะองค์เดียวได้1,800นะจะบอกให้อันนี้เราต่อถ่ายมาเจ้าของเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด7ชิ้นแล้วถ่ายกันต่อไปนี่ปรนันท์ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยฮะเจ้าของเนี่ยหมด7ชิ้นฮะโอ้โหสวย7ชิ้นนะแต่ผมจะบอกคุณว่ามันเกรซ3นี่คัดมาแล้วนะคือเอาแท้ๆมาออกมาออนนะฮะสวยน่ารักนะเดี๋ยวคุณเช่าไปเดี๋ยวผมอาจจะแถมคุณเช่าไป1ชุดเดี๋ยวผมเอาของเกรของเขาส่งให้คุณดูแต่ผมจะเขียนด้วยว่านี่เกรซแต่ว่าคล้ายใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนนะฮะและเป็นของที่หายของดีที่หายากจริงๆนะจริงๆแล้วราคาจริงๆอ่ะคุณได้แค่องค์เดียวนะฮะแต่เนี่ยคือเขาเป็นจำนวนมาไงก็แบ่งกันไปอย่างละสององค์แต่ราคาถูกเพราะข้างนอกจริงๆนั่นกันองค์นึงก็1,800อย่างนี้อยู่แล้วนะองค์เดียวนะนี่สองเฮ้ยมันธรรมดาใช้ได้ของเก่าเยี่ยมเลยเนี่ยแหมแบบไม่รู้อะไรถ้าคุณยอดแล้วเดี๋ยววันนึงขึ้นมาแพงๆมากๆเนี่ยคือตอนนี้หลวงพ่อขอรูปเหมือนแล้วองค์ไม่มีนะฮะเขาเล่นหากันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะ1,000 กว่าบาท2,000แต่องค์เดียวนะแต่ที่ให้สององค์นะครับ1+1เลยคุ้มมาก1,800 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวผมเขียนอีกองค์นึงที่เป็นเก๊เนี่ยให้คุณไปด้วยต่างหากนะครับให้คุณเห็นเลยว่ามันต่างกันนิดเดียวนะฮะดูไม่รู้นะถ้าคุณไม่รู้ก็เสร็จไปเท่ากับว่าคุณได้3องค์นะครับ3องค์ไปเลยไม่ธรรมดานะครับใครสนใจนะครับหลวงพ่อขอพระภัยลงวัวก็สอบถามได้เลยตอนนี้นะครับนะได้เลยนะ0858569592นะครับหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยจะได้วัตถุมงคลดีๆนะพันเมลก็ได้อีเมลนะเป็นที่ benji_kitty@hotmail.com หรือโซสายตรงได้เลย +668 นะครับ5856-9592นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอาเดี๋ยวไปชมสิ่งน่าสนใจจากทางรายการสักครู่นึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ายังเหลืออยู่มีหลวงปู่หลิวเต่าเนื้อเงินมาแล้วถูกมาก2,900เท่านั้นเองโคตรถูกหลังโคตรอันนี้ดูง่ายเจ้าของก็ตั้งมาถูกก็ถูกคุ้มครับบอกได้คำเดียวคุ้มโคตรผมดูแล้วว่าคุ้มจริงหลวงพ่ออานวัดพญาติหลวงพ่อโตพรหมรังสีนะฮะ122นะครับ122ปีนะปี36นะบูชาเลยนะครับถูกเหมือนกันแล้วก็มีหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงน่าใช้นะครับแล้วก็มีพระกรุด้วยใครสนใจแบบไหนก็รอชมช่วงหน้าครับผมพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิไฮโดรเซลูชั่นน้ำพลังงานที่ผ่านการสังเคราะห์สารธรรมชาติจากพลอยหลากสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยีทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบในไฮโดรเซลูชั่นยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณ SOMACELL EFFECT ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR Far Infrared ที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอน MUSCLE ทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้
ปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวินเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างรัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่รายการในช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะครับกับจับกระแสพระนะครับในค่ำคืนนี้นะครับยังมีวัตถุมงคลดีๆมากมายเลยให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันนะครับของดีๆเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่มาจากเรียกว่ามาจากเมืองไทยนะครับแล้วว่าจีนเนี่ยเขาบอกเลยว่าดินแดนแห่งนี้ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าเป็นอเมริกาเนี่ยพูดเลยเหมือนกันเลยว่าดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนอัศจรรย์จริงเพราะว่ามีแต่ของพิเศษเยอะน้ำมันยังมีเลยนะฮะก็มีทุกอย่างนะครับรอก่อนเขาหมดไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขายกันดีนะครับมาต่อดีกว่าบรนันนะครับชุดหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองวันนี้เต่าเนื้อเต่าหล่อเนื้อเงินต่อโค้ดตัวนะแล้วก็90เป็นรุ่นที่ทำตอนที่อายุ90นะครับเป็นเนื้อเงินกล่องเดิมครับปรนันเห็นแล้วเนี่ยผมหยิบเงินผมหยิบดูปุ๊บเลยผมเห็นปุ๊บแล้วเต่าเนื้อเงินหลวงปู่หลิวตัวนี้นะฮะ คุณเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นเองจริงมากไปชมภาพดีกว่าครับอันนี้อาจจะยังไม่ชัดหลวงปู่หลิวตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มราคานะคุ้มเพราะว่าราคามันไปไกลมากเลยเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินฮะไปแพงมากแพงมากเอาไปชมภาพดีกว่าหลวงปู่หลิวนะครับน่าใช้ฮะครับใครยังไม่มีหลวงปู่หลิววันนี้คว้าไปเลยผมบอกได้เลยว่าถูกมาก 2,900 ผมไปร้านพระเครื่องทุกร้านต้องมีพระบูชาของท่านแพงแล้วก็แพงเวลาให้บูชากันเนี่ยมีองค์เล็กองค์น้อยแต่เขาจะต้องมีติดร้านเขานะเอางี้ว่าประนันบางองค์เขาไม่ขายเลยนะเขาบอกหลวงปู่หลิวผมบอกคุณนะองค์นี้เนี่ยผมไปดาวราคาเขาเองจริงๆราคาเนี่ยคุณซื้อได้อย่างมากก็แค่นวะครับเต็มที่เลยนะแล้วนวะก็ซื้อได้ราคาให้ถูกด้วยนะอย่างนี้นะ 2,900 นี่ถือว่าถูกนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเต่าเนื้อเงินสภาพเดิมเก็บเดิมไม่ได้ใช้เลยครับแล้วแท้เพราะว่าเป็นโค้ดตอกตัวนะข้างหลังตัวดึงแล้วก็มีคำว่าเลข90ของท่านด้วยเป็นตัวตอกนะฮะไม่ใช่ตัวหล่อนะคุณดูไม่ยากหรอกเดี๋ยวตัวตอกก็ตอกนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวหล่อที่เก๊ถูกป่ะถ้าเป็นตัวตอกนี่แท้อยู่แล้วมันร้านมันเซ็นแล้วมันค้นดูง่ายโค้ดแท้ๆดูง่ายมากนะครับไม่ยากหามาจนได้หามาได้เลยเพราะว่านี่ก็เป็นพระบ้านเหมือนกันนะครับที่เขาหลุดมานะครับช่วงนี้นะหลวงปู่หลิวปุณโกนะครับสำเร็จวิชาฆ่าโคลนะฮะเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้แน่นอนนะครับเมตตาสูงเหมือนกันอีกรูปหนึ่งคู่นี้2,900ถูกมากถูกมากเลยถูกมากเลยนะไม่ธรรมดานะฮะมากเลยนะฮะนี่เป็นเต่าเนื้อเงินนะฮะอยากให้ดูกันอันนี้เหมือนของแถมไปอยู่แล้วนะฮะไอ้อันนี้เนื้อผงเนี่ยเนื้อผงให้ไปเป็นผงพิเศษเนี่ยใช่ฮะนี่เต่าเงินนี่สภาพเดิมไม่ล้างนะครับเนี่ยคุณดูโค้ดนะข้างบนเนี่ยเห็นเลยโค้ดตอกตัว90กับนะนะฮะชุดนี้เนี่ยฮะโค้ดตัวนะกับตัวตอก90นะครับตัวตอกนะครับก็ถือว่าเป็นพระกล่องเดิมที่มีความงดงามนะในตัวของเขาด้วยนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับใครสนใจหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเต่าเงินนะฮะตัวไม่เล็กฮะตัวใหญ่ครับครับนะปี90นะครับนะนี่คือปี2538นี่กล่องเดิมนะฮะซึ่งท่านในตอนอายุ90เนี่ยท่านไปพักชีวิตตัวเองเลยอยู่ที่วัดไสยพัฒนาไสยทองพัฒนานะครับชื่อเสียงโด่งดังมากหลวงปู่หลิวนะครับตอนนี้ถือว่าแรงปี38นานแล้วนะนี่ก็20ปีแล้วนะครับ2,900 เองถือราคาเบามากๆเลยใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะฮะสุดยอดนะครับอ้าว
รายการต่อมาก็เป็นเกจิเก่านะอีกท่านหนึ่งนะครับของเมืองกรุงเก่านะครับคุณรู้จักหลวงปู่อั้นวัดพระยาไหมฮะครับรู้จักป่ะดังคุณรู้จักหลวงปู่กลั่นวัดพระยาไหมฮะเอางี้ถ้าหลักล้านอ่ะองค์นี้นะผมบอกให้ว่าสุดยอดสุดยอดครับเอาไปชมภาพครับวันนี้ของวันนี้ของดีเยอะนะปลอกสุริยะหลวงพ่ออั้นวัดพญานะครับองค์นี้เนี่ยไม่มีคุณไปเดินที่วัดไม่เจอแล้วครับการันตีราคาเลยว่านี่วันนี้อาจารย์วิจัยดีจริงๆองค์เดียวไม่หายไปได้นะใช่นี่ให้ไป2องค์ผมงงเลยสุดยอดคุณเนี่ยหลวงพ่ออั้นวัดพญาคุณได้เป็นครบพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กครับเป็นพระปลอกสุริยะชื่อว่าปลอกสุริยะครับนะแต่เดิมเนี่ยท่านขุดค้นพบพระองค์นี้นะอยู่ที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันนี่เป็นพระที่อยู่ตรงสถานีครับสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยานี่แหละเป็นพระที่ขโมยโจรหรือคนในพื้นที่ไม่กล้าไปยุ่งเลยเพราะท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีคนไปลบหลู่เนี่ยถึงอันเป็นไปหลายท่านนะแล้วเป็นพระที่ขอได้ไหว้รับขอได้จริงๆแปลกมากนะครับท่านสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาเป็นที่ลึกเมื่อท่านเจอไปแล้วนะนี่ปกสุริยะนะครับปกสุริยะเนี่ยนอกจากพิธีดีแล้วเนี่ยท่านมีผงมวลสารที่สุดยอดก็คืออุดที่ตูดเนี่ยก้นองค์พระเนี่ยอุดด้วยครับผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมคุณรู้จักวัดใหญ่เชิงมงคลใช่ไหมรู้ขุนแผนขุนแผนวัดใหญ่องค์กี่ตังค์ก็เป็นล้านเป็นล้านครับคุณรู้ไหมว่าหลวงพ่ออานวัดพระยาเนี่ยเก็บผงเก่าของวัดใหญ่เชิงมงคลเอามาเป็นมวลสารที่ท่านสร้างพระเนี่ยเทียบเลยแล้วมาผสมใส่หลวงพ่อปกสุริยะองค์เนี้ยด้วยครับนะแล้วพระเนี่ยเลยมีเป็นพระที่มีอานุภาพไม่ธรรมดาสมชื่อเลยคือปกสุริยะนะแล้วพระปางนาคปลกที่มีอานุภาพสูงๆขนาดนี้ธรรมดาที่ไหนนะฮะไม่ธรรมดาเนื้อหาวัดใหญ่เชิงมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยดีทางด้านเขาไม่ได้อุดอย่างเดียวนะท่านวิทย์ที่รู้เนี่ยคือเขาผสมลงไปในองค์พระเลยบางองค์เนี่ยเคยเห็นเนี่ยมีเก็ดอยู่ข้างในเลยก็มีนะชัดๆเลยเหมือนกันนะครับคู่นี้นะฮะก็บอกไม่ใช่องค์เดียวนะผมงงเลย 2,800 อาจารย์วิทย์ให้เป็นคู่ฮะคนที่ดวงชะตาไม่ดีมีปัญหากับดวงชะตานะลองลุกคุกคานนะครับเจอนู่นเจอนี่อุบัติเหตุบ่อยๆใส่พระปางนาคปลกครับสุดยอดฮะสุดยอดแห่งการคุ้มกันแล้วนะครับแล้วคุณสังเกตไหมคือบางคนคิดว่านาคปลกต้องวันเสาร์จริงๆไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวใส่ปีไหนก็ได้ผมบอกให้ว่าปีอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าบางคนดูดวงใช่ไหมราหูเสวยเข้ามาเนี่ยคุณใส่เพื่อบูชาพระเสาเพราะว่าเป็นหรือช่วงเขาเรียกดวงไม่ดีดวงตกดวงไม่สูงส่งเนี่ยก็เอามาใช้เคยได้ยินทางโหราศาสตร์ไหมพระเสาโสภีพระราหูโสภาครับเนี่ยนะฮะคือใส่เข้าไปเถอะอะไรก็ดีหมดดีหมดฮะอันนี้ดีจริงแล้วก็วัดใหญ่มงคลเนี่ยผมการันตีผงก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ดีมากต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆองค์นี้นะครับ 2,800 บาทมีคู่เดียวเท่านั้นนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็หาไม่ได้ที่วัดไม่มีนะฮะต้องบอกเลยไม่มีเลย 100% ไปหาดูได้แล้วนี่เขาใส่อะไรพิเศษด้วยนะอาจารย์วิทย์เนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรข้างล่างอ่ะเขาอุดเพิ่มไปใส่แล้วเขาเลี่ยมไปทีนึงไม่ธรรมดาใครสนใจโทรสอบถามได้เลย 2,800 บาทมีชุดเดียวคู่เดียวนะฮะต่อจากหลวงพ่ออัญมัพพญาณนะครับไปที่หลวงพ่อโตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามนะครับรุ่นต้องมาดูกัน100นะ122ปีครับนะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นหนึ่งเหมือนกันของวัดระฆังนะครับเห็นแล้ววันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นรูปหล่อโบราณนะแบบบูชาขนาดเล็กหล่อบูชานะฮะพร้อมกับหล่อบูชาแบบห้อยคอขออนุญาตดูนิดนึงปี36 36ครับกล่องเดิมด้วยครับไปชมภาพดีกว่าฮะเท่าไหร่หลวงพ่อโตนะครับวัดระฆังเซตนี้ทั้งเซตนะครับหลวงพ่อโตนะฮะ 3,000 ครับไม่กิ่งนะ 3,000 อันนี้องค์เล็กฮะขึ้นคอแต่ที่คุณได้ไปคือองค์ใหญ่ปรนันอ้าวเหรอองค์ใหญ่องค์ใหญ่บูชาคุ้มฮะไม่นี่แถมไปขอแถมให้แถมไปนะครับสมเด็จโตพระนางศรีนี่โหประวัติไม่ต้องเอ่ยเลยรู้อยู่แล้วต้องพูดมากนะเอาเป็นว่ารุ่น122ปีดีกว่า122ปีนี่นะสุดโซแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ตอนนี้เนี่ยคนมีความสนใจแล้วก็มีการเก็บสะสมกันเยอะรุ่นเล็กๆธรรมดาเนี่ยราคาจะไม่แรงมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบูชาแบบนี้แล้วเนี่ยหาไม่ได้นะครับพระบูชาสมเด็จโตพรหมรังสีเนี่ยเอาไว้บูชาใส่พานนะครับพานทองดอกไม้ล้อมแล้วตั้งไว้บูชาเนี่ยเป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยส่วนด้วยคาถาชินบัญชรนะครับเรียกว่าภัยอันตรายต่างๆนะฮะไม่มาก้ำกายนะฮะจะประกอบการค้าการขายสำเร็จราบรื่นทุกประการอยู่แล้วนะครับไม่งั้นคนจะไปกราบสมเด็จโตขอพรท่านทำไมล่ะช่วงอย่างนี้นะครับเยอะเลยบอกงี้นะฮะไม่ธรรมดาวันนี้เราได้มานะครับ2ชิ้นนะที่คุณจะได้ไปเนี่ยคือ2ชิ้นก็คือบูชาองค์หนึ่งแล้วก็ขึ้นคอองค์หนึ่งองค์ที่ใส่ติดตัวขึ้นคอนั้นอยู่ในกล่องเดิมของวัดเนี่ยบูชาก็องค์
ประมาณสักนิ้วครึ่งหน้านิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนี่ให้บูชาไปเลยไม่แต่ 3,000 นึงนะถูกไงถูกครับนะไม่แพงเลยคือคู่นี้ถือว่าได้ของดีราคาเนี่ย25ปี36นะครับให้พระบูชาเลย1122อ่ะนี่ปีเดียวกันเนี่ยบูชาเนี่ยข้างหลังต่อโค้ดด้วยนะบูชาเนี่ยเขาจะมีโค้ดต่อไว้นะอันนี้ดูง่ายโอ้โหภาคนี้ก็บอกดูยากครับมันจะบรรยายยังไงวะนะใครจะบอกใครบอกดูยากแล้วบูชาเนี่ยคือเคาะแบบโบราณอ่ะมีสภาพผิวแบบเดิมๆครับ 3,000 บาทครับมีชุดเดียวทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ย2ชิ้นนะฮะนี่แถมองค์เล็กไปด้วยหาอะไรแล้วสูงประมาณสักกล่องอ่ะนะพระหน้านิ้วครึ่งเท่านี้น่าใช้โอเคคือขึ้นคอไม่ได้ไว้บูชาใส่ทานบูชาครับยอดเลยสุดยอดฮะแล้วก็ราคาไม่แพง 3,000 บาทนะฮะมีชุดเดียวนะครับอ่ะต่อจากชุดนี้นะฮะใครสนใจนี่หลวงสมเด็จโตพรหมรังสีนะขอเชิญนะฮะก็จะเป็นต่อจากชุดนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงเนี่ยท่านเป็นเจน3ฮะเจเนเรชั่นที่3ของวัดต่อจากหลวงปู่กลิ่นต่อจากหลวงปู่เอี่ยมตอนนี้วัตถุมงคลต่างๆของท่านนั้นหายากถ้าสภาวะเศรษฐกิจไม่อย่างนี้ของเหล่านี้ไม่เห็นจริงๆนะนี่กำลังจะพูดวิกฤตตอนนี้เลยไม่ตอนนี้เป็นยังไงที่บอกคือวิกฤตเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยไม่เวิร์กผมก็ยอมรับว่ามันไม่ดีแต่พระเนี่ยคือเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนที่มีพอมีพระหรือว่าใครมีกำลังอยู่ถ้าคุณไม่เช่าตอนนี้คุณก็จะไม่ได้ของอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ยกเว้นเกจิเดียวเท่านั้นคือหลวงปู่ทิมวราลัยที่คุณจะไม่ได้อย่างนั้นไม่มีลงนะครับนะแต่อันนี้เนี่ยคุณได้ราคาเบามากไปชมภาพครับนะเพราะสะพานสูงโอ้ยเบาชัวร์วันนี้นะเราได้มาทั้งหมดเนี่ย5องค์กรณันให้เลือกกันไปเลยองเอกับองบีเนี่ยเป็นเนื้อผงล้วนๆแล้วยังไม่พอนะเป็นพระที่ไม่ได้จุ่มรักแต่มีออปชันก็คือพระชุดนี้ปกติจะไม่ใส่ตะกรุดนี่จะมีตะกรุด2ตะกรุดใส่เข้าไปแต่ละองค์ข้างล่างมีอุตตะกรุดด้วยนะครับอันนี้เอกลักษณ์พิเศษนะฮะองค์เท่าไหร่รู้มั้ยเท่าไหร่ 3,400 บาทเออไม่แพงนะครับผมบอกคุณได้เลยแล้วเป็นพระยุคต้นเกือบต้นด้วยของหลวงพ่อทองสุขนะครับเกือบต้นเลยแล้วก็องค์ที่2หลวงพ่อทองสุขเหมือนกันเป็นพระปิดตาจุ่มรักฐานนิ้วก็คือพิมพ์จัมโบ้อันนี้หายากอีกครับพิมพ์จัมโบ้นี่หายากมากจุ่มรัก 4,600 ครับ 4,600 บาทองค์4เอาองค์4ไปแล้วองค์ดีครับเป็นพระปิดตาจุ่มรักนะพิมพ์ชลูดเหมือนกันนะฮะ 3,000 บาทอันนี้ปกติของเขานะแต่ว่ามีรักเคลือบไว้คัดสิงอีกองค์นึงเป็นพระปิดตาหลังยันเนื้อกะลาปังหาแดง องค์นี้ 2,800 ครับยุคเดียวอาจารย์แปลกอ่ะเบามากมไม่แพงอ่ะนะครับวัดนี้นะนี่เกจิเรื่องนามหลวงปู่นามหลวงปู่เอี่ยมนะฮะแล้วก็ระดับที่2ก็คือหลวงปู่กลิ่นเนี่ยตรงนี้วัดสะพานสูงนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะฮะปัจจุบันก็เป็นท่านอาจารย์วาดนะครับอาจารย์วาดเอางี้แต่ละองค์ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอาจารย์วาดปิดตาองค์นึง 2,000 คุณเช่าหลวงพ่อทองสุขราคาเท่านี้คุณว่าแพงไหนวะไม่แพงเลยเนี่ยเอกับบีเลือกเอาเลย 3,400 องค์เอกับบีมีตะกรุดให้ใช่ไหมมีฝังอยู่นี่องค์นี้ออปชั่นคือพระไม่จุ่มรักว่ะไม่จุ่มรักอันนี้สวยนะง่ายง่ายเลยพระเก็บเก่าแล้วคราวนี้ฟองน้ำว่านน่ะมันมีขึ้นผุดขึ้นมาที่องค์พระไงสวยฮะดูง่ายนี่เห็นตะกรุดนะพระให้เลือกให้เลือกนี่เป็นพระปิดตาใหญ่ไงพระนิ้วอ่ะอันนี้หายากมากนะ4,600สภาพสวยมากปกติเล่นเงินแพงกว่านี้นี่แพงกว่าเยอะฮะแล้วก็นี่ให้ดูข้างเลยคือพระปิดตาชุดวัดนี่จะเป็นพิมพ์ประกบทั้งคู่อ่ะนะครับร้อยองค์อันนี้เป็นแบบธรรมดาแต่สภาพสวยนะสมบูรณ์น่ารักนะอันนี้ 3,000 เองนะขนาดไอ้เจ้าโอ๋อ่ะโอ๋เป็ดตื้อแหละขายเป็ดลูกศิษย์คุณนายองุ่นอ่ะทำไมฮะเช่ามาองค์3,000กว่าไม่สวยเท่านี้เลยใส่ขึ้นคออยู่นี่เนื้อแดงนะแดงชมพูโอ้ยหายากเนื้อกะลาปังอันนี้ถูกนะ2,800 บาทไม่แพงผมก็ถูกเลยหลังยันฮะน่าเก็บท่านผู้ชมน่าเก็บครับอันนี้ถือว่าเป็นของบ้านนี่ดูง่ายโอ้โหพระสวยดูง่ายน่าเก็บน่าเก็บน่ารักหลังยันองค์พระนะครับเนี่ยฮะ5องค์นี้สนใจองค์ไหนโทรสอบถามได้เลยของดีที่คุณเอื้อมได้วันนี้จริงๆนะเอื้อมได้วันนี้สวยอ่ะวันเดียวจริงๆและยิ่งองค์ที่ไม่ได้ชุบไม่ได้จุ่มอะไรเนี่ยเห็นผิวสภาพเนี่ยตะกรุดชัดเจนดูง่ายนะแล้วคราบที่เป็นคราบๆเนี่ยไม่คุณจะห่วงคือมันคราบปูนคราบว่านสมัยก่อนมันผุดขึ้นมาบางคนนะพระเลอะไม่เกี่ยวผมบอกให้เลอะจะดีเพราะเป็นสภาพดูง่ายความเก่าธรรมชาติเก่าของเขาครับนะฮะอ้าวสนใจองค์ไหน
โทรสอบถามได้เลยนะฮะ0568 5562หมดแล้วก็หมดเลยไม่มีสวยพระเนี่ยเป็นบ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่จังหวัดนนท์นะนี่สวยจริงนะแล้วอันนี้หลุดมาเลยฮะโอ้สวยฮะฮะองค์ดีใส่เขาก็มองหน้าแล้วเออยิ่งองค์สียิ่งหายากใหญ่ดูง่ายด้วยองค์สีนี่เป็นเนื้อขาวอมเทานะครับ 4,600 บาทนี่ยอดเลยนะครับไม่ธรรมดาหายากนะครับอ่ะต่อจากหลวงพ่อทองสุขนะครับอันนี้ก็ไปที่พระกุแล้วนะมีอะไรฮะพระกุชุดนี้มีอยู่3ที่ด้วยกันก็คือวัดพระศรีครับลพบุรีวัดราชบูรณะลพบุรีนี่อยุธยานะครับแล้วก็พระโป้นะครับก็วัดบางกระทิงนั่นแหละเอาไปชมภาพจะมีเนื้อชิ้นเงิน2เนื้อดิน1ถูกต้องฮะนะพระโป้นี่สมบูรณ์นะสวยสวยฮะน่ารักรู้ไหมผมไปที่หาพวกเซียนพระเขาไม่ห้อยบางกระทิงแต่เขาห้อยพระโป้เพราะบางกระทิงใหญ่พระโป้เล็กกว่าหน่อยเดียวพระโป้จะเล็กก็เหมือนตัดปีกออกนะองค์นี้เนี่ยประดันพระโป้องค์นี้เนี่ยดูง่ายเพราะว่าจะมีลักษณ์ทองเดิมอยู่ประปรายทั่วองค์นะครับไม่ธรรมดาเราดูที่เนี่ยนี่กรุวัดราชบูรณะฮะภายในกรุเลยอันนี้ผมหมายว่าจะทำนี่เป็นมุดลงมาไหมนี่ผมว่าจะทำทัวร์นะว่าพาไปดูกรุพระแล้วก็ไปกราบเกจิอาจารย์แล้วคนจะลงไปยังไงอ๋อลงได้ฮะเขามีกระไดลงไปเนี่ยกรุวัดราชบูรณะอย่างนี้คือจะมีในกรุวัดราชบูรณะเนี่ยเป็นพระกรุในยุคสมัยของเจ้าสามพญาครับผมนะฮะเจ้าอาเจ้ายี่ชนช้างนะเจ้าสามพญาก็เป็นคนเคลียร์ทั้งหมดฮะท่านมาช้ากว่าเพื่อนเลยมีโดดล่มนะฮะมีเล็กมีใหญ่ปกโพฮะปกโพอันนี้หน้ากรกนะฮะกรุวัดราชสวยโอ้สภาพนี้สวยไม่มีเล่าพระประสีรัตนมหาธาตุลพบุรีนะคนใหญ่ข้างในกรุนั้นก็จะเป็นพระดักปรกในกรุนี้เนี่ยมีมากมายหลายปีลพบุรีนักปรกเยอะเพราะว่าปรกเยอะสิงห์ทวาออกมาออกเป็นลพบุรีน่าจะดูหน่อยส่วนใหญ่อายุก็พันกว่าปีนั่นเองนะครับก็มีทั้งชิ้นเงินนะชิ้นอุทุมพรแล้วก็มีเนื้อดินด้วยนะกรุนี้จะดังๆที่สุดก็จะเป็นพระร่วงยืนหลังลายผ้าแล้วก็มีพระหูยานนะฮะดังๆก็คือกรุนี้นะครับแล้วก็พระพิมพ์พระปรกของวัดพระวัดนี้ด้วยพระพระศรีด้วยครับนะครับผมอ้าวโอ้ยขึ้นไปเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงกูพระศรีนะว่าไปเลยกูพระศรีองค์นี้เนี่ยสภาพช้ำมากเลย 4,500 ครับแล้วก็พระสมจิกกูวัดราชบูรณะอันนี้น่าเช่าฮะสภาพสมบูรณ์ 4,000 เออแล้วก็พระโป้เนื้อดินน่าใสฮะ 3,300 เข้าท่าเนาะเข้าท่าตลับตัดนะครับดูง่ายนะครับผมยอมรับดูง่ายมันแท้ตาเปล่าอยู่แล้วนะคือพระแท้เวลาดูตาเปล่านะแล้วฉีดแต่มันแท้เลยมันดูง่ายแล้วคุณส่องเข้าไปนะคุณจะเห็นเลยไขประหลอดเก็ดกระโดมก็ดีชิ้นเงินดูง่าย 4,000 นะครับน่ารักจริงๆนะฮะไม่ธรรมดานะครับอ่ะโอ้นี่พระโป้นี่แบบนี้โอ้โหสไตล์นี้เลยแต่ตาไม่ขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันน่ารักตรงที่ว่าเรามีลักทองโอ้โหนี่ภาพยังช้ำยิ่งเป็นพันอยู่แล้วนะแล้วพระโป้นี่ไม่ธรรมดานะฮะประวัติความเป็นมาคุณเอาไปอ่านชุดนี้ที่ผมเขียนนี่ไม่ธรรมดาเลยพระโป้นี่เน้นชาตรีใช่คงกระพันชาตรีถ้ามีรักด้วยอ่ะรักทองเดิมไม่ธรรมดานะครับนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาบินบินใช่ฮะเห็นไหมเขาก็ใส่กันนะครับจะเกิดผลใช่ครับเอ้าเดี๋ยวไปดูตัวจริงเสียงจริงดีกว่านะภาพเพิ่มเนี่ยเราทำมาอย่างสวยเลยครับพระโป้นะฮะพระโป้เองพุทธคุณเนี่ยไม่ได้ทิ้งกับบางกระทิงเท่าไหร่นะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นพระที่ผมรู้ดีฮะแต่ฟอร์มผมเล่นบางกระทิงนี่ฮะคุณนะ A B C นะครับC D นี่ A นี่น่ากรกนะฮะ A นี่อาจจะสภาพสภาพนี้แหละครับสภาพนะฮะเพราะสวยๆมันจะเป็นแสนนะครับมันจะไม่ถูกนะครับมันแพงอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูเลยเป็นเนื้อชิ้นเงินฮะชิ้นระเบิดดูแท้ดูง่ายชิ้นเงินใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้พระสมจิกใหญ่ฮะนี่คุณแก่เอามาถ่ายนะเนี่ยวัดใช่ฮะวัดราชบูรณะนะครับนี่ดูง่ายหลังโอ้โหหลังมีอย่างนี้เลยเนาะง่ายง่ายปลอดจะอยู่เต็มสมบูรณ์แล้วครับสนิมเกศกดีเห็นชัดเจนตรงปื้นๆดำๆองค์พระเนี่ยเป็นสนิมเกศกดีนะฮะสวยงามฮะแล้วดูพับโป้นะคุณดูตามปื้นๆนะฮะคือนี่คือรักนะฮะดำๆที่เห็นนี่แหละไม่ขี้ฝุ่นนะเป็นรักแล้วเป็นแล้วมีทองเดิมติดอยู่ด้วยไม่ไปหาไม่ได้นะสมจิกนี่ก็สวยมากถ้าสมจิกใหญ่สี่พันถุงนะครับแต่เขาใส่ตลับตัดตลับตัดใบหนึ่งเนี่ย700นะครับใช่คุณก็ลดราคาไปแล้วฮะมันก็ได้ไปแล้วมีตลับให้อย่างสวยเลยนะครับใครสนใจพักกรุขึ้นคอได้ไหมดูดิได้ฮะสนใจพระกรุดีๆลองเปลี่ยนลองห้อยดินะครับอันนี้ไม่ได้เลยให้บิดนะฮะสนใจพระกรุนะครับองค์ไหนองค์ใดนะครับองค์เอจะช้ำหน่อยนะฮะ4,500ก็ตามราคาเท่าไหร่สมจิกเนี่ยหายากไม่ค่อยได้เจอจริงจิกใหญ่นะฮะนี่สีดำสวยมากขายผมด้วยมา 9,500 แพงครับอันนี้ขึ้น 4,000 แล้วก็องค์สีเนี่ยพระโป้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าพระโป้เนี่ยฟอร์มองค์เนี้ยองค์เนี้ยน่ารักประณันเห็นแล้วตัวจริงเนี่ยสวยครับพระเนี่ยไม่หายอะไรเลยแล้วดำๆเนี่ยคือรัก
มันส่องดูได้เลยเป็นรักและเป็นทองด้วยสวยสวยครับถ้ารักยังอยู่เต็มองค์นะองค์นี้ไม่คุณไม่เจอราคา 3,300 แน่ๆต่ำๆต้องมี 7-8,000 ขนาดครั้งที่แล้วที่เราได้มาเป็นพิมพ์เล็กเนี่ยองค์ 4,000 กว่าองค์นั้นเนี่ยเขาไม่อยากขายนะฮะไปแล้วใช่มั้ยไปแล้วฮะไปอย่างรวดเร็วเลยแป๊บเดียวเองในรายการไม่ได้ไปในรายการฮะไปในเฟซฮะพวกลุมเลยเท่าไหร่พี่ว่ามาเลยดีกว่าเพราะว่าพับโป้พิมพ์เล็กหายากโคตรไม่เจอเจอยากนะครับอ้าวใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับพระโป้นะครับผ่านเขาเรียกว่าผ่านสมรภูมิมาผมรู้แต่พระดูง่ายยอดสุดยอดครับไม่ธรรมดานะฮะอ้าวเขาดีอันนี้ยอมรับจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงแต่ทานน้ำนิดนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีพระปานาคปลกนะครับเป็นปลกบูชาขนาดเล็กที่น่าใช้พระวัดประสาทบุญญาวาสครับหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วของดีที่ไม่มีใครมาออกในสนามสู้เราไม่ได้เราออกได้พักสักครู่ครับสุดยอดคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อว่าลงปุ่มพอยจะร่างสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ครับก็สู่รายการนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วสนใจรายการไหนอย่าช้าครับ0858569592โทรมาด่วนเลยตอนนี้เลยของดีทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมดีทั้งนั้นเลยเหลือ3รายการนะหลักๆเลยนะอันนี้นะน่าสนใจมากๆพระบูชาพระนาคปกขนาดเล็กยุครัตนโกสินทร์ชมภาพได้เลยสวยพระปางนาคปกนะครับก็ถือว่าเป็นพระประจำวันอีกวันนึงนะที่เราท่านนั้นน่าจะให้ความสนใจนะเพราะว่าเป็นพระที่ต้องใช้ศิลปะศิลป์สูงมากเลยเนี่ยดูสภาพยังไม่สวยเท่าองค์นี้นะครับองค์นี้น่ารักเออคือพระอันนี้เนี่ยพระปานาคปกนะฮะเรามีอยู่2องค์นะฮะคือเป็นพระยุครัตนโกสินทร์ประมาณยุครอ5นะครับใครบอกว่าโอ้ยไม่เก่าแล้วฮะคือประมาณรอ5นี่แหละก็ประมาณ100กว่าปีเป็นพระที่หล่อด้วยเนื้อชินตะกั่วครับนะครับดินไทยข้างในนะครับอุดไว้นะครับคือถ้าพระไซเล็กเนี่ยจะไม่มีเป็นโลหะจะไม่ค่อยใช้เป็นสำริดหรืออะไรหรอกจะใช้เป็นตะกั่วทั้งหมดนะครับและก็อีกองค์นึงจะเป็นพระปางนาคปกแบบศิลปะคล้ายๆกับคือของทางแถบมอญเขาทำก็คือของไทยเราเนี่ยแหละนะแต่โดยคนมอญนะครับเป็นพระแถบนนทบุรีหรือปทุมธานีลงรักปิดทองอย่างสวยเลยองค์นี้เดิมองค์นี้เป็นรัตนะประมาณสักร้อยกว่าปีรอ5แต่อีกองค์นึงอีกองค์นึงอ่ะ200อันนี้สภาพดีมากนี่สภาพถือว่าดีนะ
องค์นี้ดีสวยเลยเอาไปบูชาได้เลย 3,500 บาทเออไม่แพงนะเบานี่เบาฮะดูง่ายด้วยนะครับดูตรงไหนฮะดูที่สีสีเป็นตายอันนี้ดูที่รักรักแดงแดงแป๊ดเลยแล้วก็ปิดทองแท้ๆเลยดูง่ายมากองค์นี้ 4,000 แพงกว่าเพราะว่าเป็นพระที่หายากกว่าเยอะนะครับเป็นพระเนื้อชินเหมือนกันหล่อตันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมีน้ำหนักมากนี่หล่อตันให้ดูเลยพวกนี้นี่กลุ่มพระบูชาเนี่ยฮะคุณจะดูได้นอกจากเนื้อโลหะที่เก่าแล้วเนี่ยคุณต้องดูที่รักชาติดูธรรมชาติรักชาติทองทองเวลาคุณมองไปเนี่ยจะเป็นทองแตกเส้นคือเวลาส่องนี่ส่องเป็นแผ่นนะคือในช่องเนี่ยมันจะแตกเป็นเส้นๆออกมานะไม่พอนะแล้วคุณต้องดูรักด้วยว่ารักนี่เป็นรักดำรักแดงแล้วรักมันมีความย่นไหมมีอายุอานามมันจะแตกต่างกันแล้วทองก็เป็นทองคำแท้นะถูกไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยใช่อย่างที่บอกว่าก่อนนัดชัดเจนชัดเจนมากเลยนะฮะ 3,500 กับ 4,000 ครับสนใจองค์ไหนแบบใดนะครับโทรสอบถามได้เลยพระบูชาขนาดเล็กคุณเอาไปเสร็จแล้วใส่ครอบแก้วบูชาที่โต๊ะทำงานคุณไม่ธรรมดาแน่นอนคนถามสวยสวยครับเดี๋ยวให้ดูขนาดก่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้หยิบอีกองค์จะดูว่าไซส์ขนาดไหนเพราะดูรูปแล้วไม่เห็นจากโอ้บูชาเล็กครับเขาเรียกบูชาเล็กถืออย่างนี้ให้เห็นเขาเรียกว่าพระนิ้วนะประมาณอย่างนี้พระใส่นิ้วต้องดูจากมือเนี่ยเราหยิบนิ้วนี้นี่ครับสวยฮะน่ารักครับเดี๋ยวดูแล้วงงประมาณนี้เห็นไหมฮะแท้ๆเลยดูง่ายง่ายพันทิปดูกันแล้วหลายคนนะต่อถูกแล้วกันเป็นไงล่ะนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระแบบนี้มันจะไม่หายง่ายไม่ได้ครับไม่บอกแล้วครับดีใครสนใจองค์ไหนโทรสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับก็ 3,500 กับ 4,000 นะครับเอารายการต่อมาพระนันรายการนี้เป็นรายการที่เรียกว่าคุณไปเดินหาให้ตายวันนี้เป็นพระตำนานไปแล้วคุณเคยเจอพระกิ่งอย่างนี้ไหมวัดปราสาทบุญวาทปี06สวยมากผมเห็นโคตรสวยเลยไปชมภาพครับดูง่ายด้วยอันนี้เท่าไหร่คนขวาองนี้นะ 5,500 บาทแถมเหรียญหลวงปู่ทวดไปเหรียญนึงโอ้โหเช่าได้เลยสบายเลยผมจะบอกคุณได้เลยว่าสบายมากคือวันนี้ถ้าไม่มีใครเอาองค์นี้ผมก็จะเก็บไว้เองอันนี้คือจะเป็นพระกิ่งในตำนานอย่างแน่นอนทำไมรู้ไหมพระนันเพราะว่ากิ่งวัดปราสาทบุญวาทองค์นึงเนี่ยข้างนอกเล่นกันเนี่ย 7-8,000 ใช่ไหมองค์นี้ 5,500 เป็นพระกิ่งทิเบตครับเป็นพระกิ่งทิเบตนะรู้จักพระกิ่งทิเบตป่ะรู้จักครับพระกิ่งทิเบตองค์นี้เป็นพระกิ่งสำหรับไว้บูชาที่บ้านเลยแต่ผมก็เห็นคนเขาห้อยคอติดตัวนะจะเจอบางองค์ก็หล่อตานบางองค์ก็อุดกิ่งก็มีนะครับจะมีหลากหลายเวอร์ชันแต่อันนี้แท้ดูง่ายเลยโคตรง่ายเลยแล้วราคาก็ออกตามราคาสวยครับก็คือ 5,500 ก็ตามสภาพเลยแต่ว่าอันนี้สวยนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยเอางี้อ่ะผมเอาขึ้นไปพันทิปอ่ะนะมีคนตอบผมตั้งแต่หัวทางปลายทางเลยต่อเท่าไหร่ว่าประมาณ 3,000 บอกพี่วิทย์ 3,000 แล้วกัน 3,000 แล้วกันบอกโอ้โหเจ้าของเขาไม่ให้ว่ะขอโทษทีเขาจะเอา 5,500 นะครับของดีที่น่าใช้เนี่ยพระกิ่งที่เป็นนี่พระนันนี่สภาพยังสวยไม่เท่าเลยนี่เขาใช้มานะแต่เนี่ยสภาพเนี่ยคือไม่ได้ใช้เป็นพระตากหิ้งเก็บหิ้งสวยมากดูง่ายนี่ให้ดูเลยตำราเลยนะเขาเขียนปีเลย07จริงพระทำปี06เนี่ยดูสภาพเดิมขนาดไหนอ่ะแล้วก็ให้ปู่ทวดไปเหรียญปู่ทวดเหรียญนี้เหรียญเท่าไหร่แล้วของพี่บี้ประมาณ 1,000 อ่ะให้ไปอยู่แล้วอันนี้แถมไม่ต้องคิดเลยมากของฟรีครับแต่พระกิ่งทิเบตองค์นี้นะครับเออสวยตัวจริงนี่อย่างจี๊ดเลยยังไงล่ะรู้จักเปล่าสวยฮะเนี่ยจี๊ดมั้ยสุดยอดเอาล่ะครับสวยฮะสภาพสวยเดิมดูความนุ่ม 5,500 ครับถูกนะเช่าเลยอันนี้ถูกมากคือถ้าเขาไม่เอาผมก็ต้องเก็บครับองค์นี้ไม่เก็บไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่เก็บก็ตลกแล้วปี06บูชาสุดยอดฮะมีน้ำหนักนะจ๊ะก็หล่อตันอ่ะเพราะนั้นดูง่ายอันนี้ผิวไม่เสียนะอย่าไปถูตะกี้องค์ตะกี้เขาผิวหลังเขาเสียนี่ผิวไม่เสียพระหิ้งคุณดมได้เลยจะดมทำไมสาบหิ้งไงดมเองสภาพเดิมอันนี้เป็นสีของเขากระเด็นโดนแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกโอเคสภาพเดิมผมไม่ล้างไม่ขัดอันนี้ไม่มีกิ่งอันนี้ตันที่บางองค์ก็เจาะกิ่งเจาะกิ่งบางทีเจาะสองรูเจาะรูเดียวแต่เนี่ยโอเคมากเลยดูง่ายไหมล่ะไข่ยุงขี้แมงวันนะอ้าวใครสนใจโทรสอบถามได้เลย 5,500 วันนี้ผมให้สิทธิ์คุณก่อนถ้าคุณไม่เอาสิทธิ์นี้ผมก็จะเก็บสิทธิ์นี้เอาไว้เองแน่นอน 100% นะครับปัญหาไม่ได้เอาไปดูอีกรายการนึงรายการสุดท้ายรายการที่11ครับผมรายการนี้น่าสนใจอยู่ในกระแสความนิยมลุงพุทธิวัดละหารไร่ไปชมภาพครับลุงพุทธิมิสเตอร์โกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนาทีนี้ไม่ต้องบอกผ่าน
บอกได้เลยว่าอยู่ในกระแสแห่งความสนใจอยู่แล้วอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้เราได้มานะครับเป็นจันลอยรูปเหมือนจันลอยนะฮะ100วันนะฮะครับ100วันก็คือไม่ทันท่านแต่ทันท่านเห็นนะไม่ทันท่านเสกเอางี้ดีกว่าบอวินไม่ทันบอวินวันนี้เล่นกันเท่าไหร่14,500สภาพสวยอันนี้100วันศักดิ์ศรีเหนือกว่ามหาศาลนะศักดิ์ศรีมหาศาลทำไมด้วยเพราะว่าเป็นบล็อกเดียวกันกับชุด96ชิ้นถ้า100วันเนี่ยดูง่ายเลยถ้าเป็นเนื้อที่แก่น้ำมันคือ100วันถ้าไม่เป็นน้ำมันเป็นว่านก็จะเป็นรุ่นนู้นเลยนะฮะก็คือรุ่น96ชิ้นเลยอันนั้นหลักหลายแสนอีกองนึงเป็นพระปิตาของท่านนี้ฮะหลวงปู่แก้วเกสโลนะครับลูกศิษย์และเป็นพระคู่บุญบารมีกับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่คือเวลาเสกหลวงปู่แก้วก็เสกด้วยท่านเป็นเสือเก่าสำเร็จวิชาต่างๆมากมายตำรับตำราหลวงปู่ทิมไม่ได้ทิ้งกันเลยเสกขุนแผนไม่ธรรมดาวันนี้เราได้มาเป็นพระปิตาจินดามณี 2,009 ผมบอกคุณได้คำเดียวครับว่าโคตรถูกเพราะวันนี้เล่นกันเกือบเบิร์นนี่จันลอยมากถูกบ้างครับมือหนึ่งตามสภาพนะต้องบอกงี้ไม่ได้สวยอะไรมากมายเกินราคานี้ไปแล้วก็ผิวปัดใหม่ก็จริงแต่ว่าดูง่ายจบสบายใจมือหนึ่งถูกโคตรอันนี้ปิดตาลูกแก้วฮะครับผมเนื้อเดียวกับขุนแผนเลยนะถ้าเป็นเนื้อว่านวันนี้นะครับอัดราคาได้15,000ครับปรนันเชื่อไหมองค์นี้อยู่ประมาณ 8-9,000 สภาพน่ารักครับ 2,009 ครับราคาที่คุณเอื้อมได้ฮะปิดตาหลวงปู่แก้วนี่ดูง่ายสุดยอดสุดยอดครับและราคาเบามาก 2,009 หลวงปู่แก้วเกสโลวัดละหันไร่หรือวัดหนองพะวานะอันนี้ของไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยใครสนใจรายการนี้โทรสอบถามด่วนเลยนะครับถูกวะก็ไม่แพงนะฮะสวยคือปัดใหม่ก็จริงคุณไปเลี่ยมใช้ไม่ไอไข่เพราะว่าของแท้ก็แปลว่าของแท้แท้ก็คือแท้ครับไม่สวยอะไรก็แท้ของพี่จิรนิตว่าแกเปิดไว้15,000นะไม่สวยเท่าองค์นี้ไม่สวยเท่าองค์นี้ปิดตาเนี่ยน่ารัก 2,900 บาทนี่มาเปิดให้แฟนรายการก่อนใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลยนะฮะปิดตาพระแก้วนี่ตอนนี้กำลังแรงมากถ้าสิวลีอย่างตะกี้ที่คุณเห็นสิวลีแป๊บๆคุณรู้มั้ยองค์เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสนามเนี่ยเขาขายเท่าไหร่วะให้เช่าอ่ะ40,000โอ้โหพี่ธีระผมเนี่ยครับคือเราไปปล่อยมาด้วยความช้ำใจไงปล่อยไปตอนนั้น 24,000ออกในรายการเท่าไหร่รู้ไหม 18,000 ไม่มีใครเอาเห็นไหมอ้าวถามพี่ก็เลยจริงว่า 24,000 ครับ24,000ออกไปแบบเจ็บใจนะคุณรู้ว่ามือสุดท้ายที่ได้ไปเท่าไหร่ 35,000 ครับช่างมันคือตอนนี้พระมาอย่างนี้เลยใช่เอ้านะฮะพอมีเวลาเหลืออยู่ว่าเปิดสายดีกว่าเดี๋ยวเฉลยให้กันเฉลยกันเอสเอฟเอสนะหายเอสเอฟเอสครับผมมาเลยหมายเลขครับออก29 29เฮ้ยโอ้โหเท่ากับหลวงพ่อแก้วเลยนะองค์สุดท้ายเลย 2,009 นะครับ29นะจ๊ะ29ครับ29ครับอันนี้คือ SMS เอาออกเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะจอดๆเล่นเกมนะฮะโทรไปได้เลยครับ029423319นะครับ029423319โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้เวลานี้เล่นเกมกันนะครับครับมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยเนาะไม่มากนักนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยอ่ะยกชูหน่อยนะอันนี้29ใส่ไปได้เลยไม่เป็นไรเพราะว่าสำหรับเหมือนนับหนึ่งใหม่ไงศูนย์เนี่ยตามใจนะครับใส่ได้เลยแล้วก็สำหรับท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับอยากจะร่วมบุญสร้างพระถวายนะครับให้กับสวนธรรมวัดพญายมงหรือว่าสวนธรรมเมืองระยองนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับกองทุน 1,000 กับ500บาทนะครับได้พระทั้งหมด11องค์นะฮะเป็นพระเนื้อพิเศษของคุณ1องค์แล้วก็เป็นพระชุดที่ทำบุญเนี่ยที่มูลค่า100บาทเนี่ยครับ10องค์พร้อมส่ง 1,000 เอ้ย 1,500 บาทเออหยวนไม่เป็นไรพูดผิดไปตอนแรกว่าจะบวก100นึงเพราะค่าส่งมันแพง 1,500 แหละนะครับกองทุนละ 5,500 บาทครับอ้าวมีสายเข้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีท่านประธานกฤษดานะครับผมกฤษดาอย่าลืมทำบุญชุดนี้นะร่วมสร้างพระกันชุดนี้รับประกันว่ากฤษดาโดนใจอยู่แล้วยังไม่เคยใช่ไหมครั้งที่แล้วนี่สีบรีไปไกลแล้วนะเอ้ากฤษดาหมายเลขอะไร52ครับ52 52 53 54 56มาได้คุณแผนไปนะหมายเลขครับ
82 82โอ้ห่างไกลไปตั้งเยอะเลยโอ้โหเสียดายครับขอบคุณมากนะครับครับอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามกันอีกทีก็แล้วกันนะโทรไม่ได้นะเดี๋ยวถูกบางคนเราจะบอกอีกทีรายละเอียดนะฮะกองทุนละ 1,500 บาทอ้าวอะไรนะส่งซิกหมดเวลาส่งซิกเขาบอกว่ายุงมาแล้วยุงบนหัวมาแล้วมันมีอะไรอ่ะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรยุงนะอันตรายเขาเล่นเกมกันหมายเลขก็ออกไปแล้วนะ29นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมพบกับรายการของเราได้ใหม่นะครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปกับผมวิตรนาคโกสินทร์ครับครับผมท็อปปรนันท์ครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วก็นะฮะสวัสดีที่อเมริกาด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราแล้วก็มีรีลันด้วยนะติดตามชมกันในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่านนอนหลับฝันดีมีทางใช้เฮงรวยประกอบกิจการงานก็สนุกสนานกับงานก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ